แม่คนนี้ที่อุดรก็ไปดูคุณแม่อีกหนึ่งคนที่ชัยภูมิค่ะเป็นคุณแม่ที่สูญเสียอย่างยิ่งเลยอ่ะในช่วงวันแม่นี้พอดีเลยนะคะทั้งสามีที่เจ็บสาหัสเพราะกร,ระสุนเข้าที่ลําคอและลูกสาวอายุ27ปีเป็นหัวเรียวหัวแรงของบ้านกลับมาหาแม่มากราบแม่วันแม่พอดีอแต่โดนลูกหลงกระสุนนะคะเนี่ย รอยที่เห็นเนี่ยะทะลุบ้านเข้ามาถูกลูกสาวเสียชีวิตคุณผู้ชมโอ้โหในใกล้ๆกับวันแม่ครับแล้วคนยิงเนี่ยญาติกันด้วยมีศักด์เป็นอาของผู้ตายครับก็คือน้องสามีของคุณแม่ดูเอาค่ะเดี๋ยวไล่เลียงเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หมู่17บ้านโป่งนครอำเภอตำบลวังตะเค่อำเภอ,นเอ,เภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ นะ,ค,ะคุณดารารัฐวัย27ปีที่ถูกยิงกระสุนเข้า,าจากด้านหลังนะคะทะลุราวนมซ้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณพ่อก็คือคุณอาคมก็ถูกกระสุนเข้าที่ลำคอเช่นเดียวกันบาดเจ็บอยู่นะคะเรื่องมันเริ่มมาจาก ตัวของอาคมพ่อของผู้ตายทะเลาะมีปากเสียงกับลูกชายตัวเองก็คือมีศักเป็นน้องชายของผู้ตายนะคะพ่อลูกก็ทะเลาะกันเสียงดังวกเวกวอยเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าก็มีมือปืนก็คือตัวของนายอนุพงศ์อายุ44ปีอนุพงศ์เนี่ยเป็นน้องของอาคมเห็นพี่ชายทะเลาะกับหลานชายอยู่ยก็เลยเข้าไปห้ามเขา เข้า <chat> ไปห้ามท <st ut ters> <t ut ters> <Talk ing on> ั้งทที่ตัวเองก็เมาอยู่เออแต่เขาอ้างบอกว่ากลัวว่าหลานชายเนี่ยจะทําร้ายพี่ชายไม่อยากให้ลูกทำร้ายพ่อเขาก็เลยพยายามจะเข้าไปห้ามบอกอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันแต่กลายเป็นว่าพอเข้าไปห้ามปุ๊บกลับถูกหลานชายก็คือนายนฤโดนวัย24ปีเนี่ยขึ้นเสียงด่าทอใส่แทนที่อนุพงศ์จะยอมกลับบ้านตัวเองไปให้พ่อลูกเขตกลงกันเองเขากลับบ้านก็จริงแต่กลับไปหยิบปืนค่ะ หยิบปืนที่บ้านแล้วย้อนมายิงใส่กำแพงรั้วสังกะสีเขาบอกว่าเขายิงแค่นัดเดียว oh จริงๆเขาไม่ได้พูดว่าเขายิงด้วยเขาบอกว่าปืน,นลั่นปืนลั่นเหรอฮะแต่ว่าที่ได้ยินก็คือปั้งเดียวเดี๋ยวนะจากภาพตรงนี้เนี่ยม,มันมีรูกระสุนมากกว่าหนึ่งเขาบอกว่านัดเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบลูกปลาย,ลรายหรือ,รอเปล่า,ลามันก็เลยทะลุะสังกะสีอ,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 อะเนาะ ลูกปลายเนี่ยมันไม่น่าจะรูกว้างขนาดน,นี้มันต้องเป็นเม็ดเล็กๆนึกหรอใช่ไหมฮะอันนี้มันมีอนุภาพในการจะทะลุสังกะสีแล้วทาให้สังกะสีเนี่ยเป็นรูเบอร์เลยอ่ะแต่เอาบปนว่าเนี่ยจากเนี้ยที่มันปั้งไปอ่ะ มีเม็ดที่ไปเข้าคอพี่ชายตัวเองในอาคมที่เมื่อกี้ยังห่วงเขาอยู่เลยลัวเขาทะเลาะกับลูกชายใช่ไหมแล้วอีกนัดหนึ่ง <ไป S 1> ก็คือเข้ากลางหลังหลานสาวทะลุออกราวนมซ้ายแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล <c oughs> คุณเอ้ย <c oughs> คุณดารารัฐเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมาจากกรุงเทพกลับมาถึงหนองบวัวละเหมาเยี่ยมแม่วันแม่หยุดยาวสาวันนะมากราบแม่แต่ว่ามาถูกยิงอ่ะ ช่วงเย็นวานนี้11สิงหาคมยังไม่ทันจะถึงวันแม่เลยนะคะและที่ตัวของนายอนุพงศ์อ้างบอกว่าปืนมันลั่นใช่ไหมรปรากฏว่าลูกชายของอนุพงศ์ค่ะอายุ19น,น้องพีระเดชคนนี้นพูดความจริงหมดเลยพีระเดชบอกว่าลุงอ่ะ ทะเลาะกับพี่พี่ชายเขาก็คือลูกพี่น้องกันใช่ไหมทําให้พ่อผมมาเข้าใจผิดคิดว่าลูกชายของลุงจะทําร้ายลุงประกอบกับพ่อผมเมาพ่อผมก็เข้าไปห้ามแล้วก็กลายเป็นว่าไปมีปากเสียงกับบ้านนั้นไปท้าทายกันแล้วพ่อเข้ามาหยิบปืนในบ้าน ผมเห็นเขาบอกเองบอกว่าพ่อหยิบป,ปืนแล้วก็เอากระสุนเนี่ยใส่เข้าไปนในลํากล้องแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปทางบ้านลุงตัวน้องพิระเดชคนนี้บอกว่าผมพยายามห้ามพ่อแล้วแต่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ทันพ่อยิงก่อนคือไม่รอให้เดินเข้าไปในตัวบ้านเขาด้วยซ้ำก็คือยิงผ่านสังกะสีเข้าไปเลยปั้งเข้าไปเนี่ยบอกเสียใจมากเพราะว่าบ้านนั้นก็คือพี่น้องกันครับแล้วกลายเป็นว่าต้องมาเสียพี่สาวไปเรื่องอ่ะมันเกิดจากความเมาเกิดจากความเข้าใจผิดกันค่ะ ยังเป็นพิษพ่อเสี่ยงตังเลยว่าจุดว่าสิตีกันอะไรเออเข้าใจผิดว่าเพ่อกับลูกสิตีกันที่เขาไปห้ามผมก็ยังว่าแม่นครับวันนี้พ่อผมน่ะถึงมอนั่นแหละพ่อผมรู้เรื่องวัานี้ว่าสำคัญผิดเขียนแคปซายเนี่ยว่าจะหลานในเท็ดอ๋อคือคือเห็นเห็นพีิซายทะเลาะกับหลานก็คิดว่าหลานนี่เท็ดเท็ดพีิซายด้วยด้วยความเมาส์ยุคหลอกับหลานเนี่ยพูกันวันนี้ หนบบึ่งกับว่าหยอกคือมันยิงมึงเหมือนท่านว่าอ่าแต่ตอนแรกคุนึกว่าเจ้ะถือปืนเบาอันนี้นึกว่าเบาเลนครับเบาเหยียดแด้หล่ะเจ้าเมียผมตะกอดไป่ยุ่งก็มาฟังผมนลยเรียนพอไปวอดที่หลังผมก็จีบดูซิเนี่ยลูกเมียบ้านนี้ก็พยายามห้ามแล้วแท้ๆห้ามไม่อยู่จริงๆไปยิงเอานะคะตายหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งก็เลยเจอไปเลยค่ะสี่ข้อหาด้วยกันทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจต,ตนาพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกสองข้อหาครับแม่บอกว่าปืนลั่นนะฮะ โอ้โหลั่นซะแบบทะลุไอผนังสังกะสีเลยนะครับ